สวัสดีค่ะเมื่อเช้าเชื่อมลูกพลัมที่เก็บมาจากสวนนะคะเชื่อมไว้แล้วก็แจกเพื่อนๆนะคะเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะที่อยู่ข้างบ้านค่ะน้องจอยเมื่อเช้าก็ได้แกงเขียวหวานจากน้องจอยเขาเอามาให้รสชาติของแจมลูกพลัมน่ะจะเป็นออกขมนิดๆเพราะว่าไม่ได้เอาเปลือกออกค่ะแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะสีเขาแดงสวยงามเลยสีธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ำใส่อะไรเลยสีแดงธรรมชาติเลยเนี่ยมีตุ๊กตาที่ถักเองด้วยกับผ้าไหมแล้วก็หนูยามว่างๆนั่งเฝ้าร้านอยู่ค่ะขอบใจจ้า